เคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลัมเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในประวัติของ7 Great Demon Lords นะฮะหรือประวัติจอมมาร7บาปนะฮะซึ่งจะเป็นดิจิมอนสายมืดระดับสุดยอดที่มีทั้งหมด7ตัวนะฮะแล้วก็เป็นใหญ่ใน Dark Area นะฮะอันนี้ก็ถือว่าหลายๆคนก็อยากจะฟังเหมือนกันไม่แพ้ Royal Knight นะฮะและก็ขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตสวยๆน่ารักน่ารักที่ส่งมาให้ผมนะฮะขอบคุณมากจริงๆเลยคุณออคุณบัสเตอร์แล้วก็คุณบอนไซนะฮะ3ภาพที่ส่งมานี้สุดยอดมากเลยฮะผมขอบคุณอีกครั้งนะฮะโอเคถ้าหากทุกคนพร้อมที่จะเข้าเรื่องแล้วนะฮะเราก็ไปฟังกันเลยกับประวัติของ7 Great Demon Lord หรือว่า7บาปนะฮะ7 Great Demon Lord นะฮะคือดิจิมอนล่างสุดยอดตัวแทนของบาป7ประการนะฮะที่เป็นใหญ่ใน Dark Area ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนี้กันนะฮะผมต้องขออธิบายก่อนนะฮะว่า Dark Area เนี่ยมันมีความสำคัญมากผมขอปูพื้นเรื่องนี้ให้ทุกคนก่อนละกัน Dark Area นะฮะคือดินแดนห้วงลึกและก็เป็นสุสานของโลกดิจิมอนพูดง่ายๆก็คือถ้าหากดิจิมอนตายไปแล้วไม่ว่าจะจากการถูกฆ่าตายหรือว่าหมดอายุไขนะฮะดิจิมอนทุกคนต้องมายังดาร์กแอเรียนะฮะมันเป็นสถานที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งความมืดและก็เป็นสถานที่พลูโตมอนนะฮะดิจิมอนล่างสุดยอดฮะซึ่งเป็นดั่งเทพผู้พิพากษานะฮะดิจิมอนชั่วร้ายที่แบบว่าตายไปแล้วที่มาที่นี่จะถูกพลูโตมอนพิพากษานะฮะคือพูดง่ายๆทำเลวมาแล้วไม่ใช่ว่าตายแล้วสบายนะฮะมาเจอพลูโตมอนลงทันต่อพูดง่ายๆคือซวยซ้ำซวยซ้อนนะฮะซึ่งการลงทันของพี่แกนั้นถือว่าโหดมากๆจนขนาดที่แบบว่าจูปิเตอร์มอนแห่งโอลิมโปสนะฮะที่ชอบการพิพากษาคนชั่วเหมือนกันนะฮะยังบอกเลยว่าไอ้บ้านี่มันยังซาดิสกว่าเขาเยอะใครมาเจอมันถือว่าซวยส่วนดิจิมอนที่ดีหน่อยนะฮะก็ไม่มีปัญหานะฮะเพราะว่าจะมีเทพอีกองค์นึงคอยจัดการให้นั่นก็คืออนูบิสมอนนะฮะที่เป็นดิจิมอนระดับสุดยอดจะคอยส่งดิจิมอนที่เป็นคนดีนะฮะที่ตายไปแล้วเนี่ยฮะกลับไปเกิดเป็นดิจิเอกนะฮะแต่ถ้าหากเป็นคนชั่วนะฮะก็โอ้โหอันนี้ก็ไม่ไปสบายนะฮะอนูบิสมอนก็จะจับขังไว้ในห้วงลึกตลอดกาลไม่ได้ผุดได้เกิดนะฮะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะฮะมันเต็มไปด้วยดิจิมอนสายปีศาจหรือว่าเทพตกสวรรค์นะฮะแล้วก็เป็นถิ่นของเหล่า7 Great Demon Lord ด้วยเพียงแต่ว่าถ้าหากคิดว่า7ตัวนี้เป็นใหญ่ที่สุดคิดผิดนะฮะไม่ใช่นะ7นี้ใหญ่ก็จริงแต่ใหญ่ไม่สุดเพราะว่าที่แห่งนี้นะฮะยังมีคนที่ใหญ่มากๆแล้วใหญ่กว่าพวกเขาทั้ง7และก็พวกเขาทั้ง7ไม่กล้าต่อแย่ด้วยนะฮะนั่นก็คือแกรนด์ดาร์กมอนแกรนด์ดาร์กมอนนะฮะคือดิจิมอนล่างสุดยอดที่มี X Antibody อยู่ในตัวแล้วก็พัฒนาล่างมาจากมาทาดอร์มอนนะฮะในเมื่อพูดถึงเรื่อง X Antibody นะฮะถ้าหากดิจิมอนตัวไหนมีให้คิดไว้ก่อนเลยว่าตัวนั้นนั้นเก่งแน่ๆนะฮะแล้วคราวนี้ก็คือเป็นดิจิมอนสายปีศาจนะฮะเขาคือราชันแห่งแวมไพร์ที่มีพลังเหนือกว่าแบเรียลแวมเดมอนที่เป็นบอสจากภาค Zero Two ซะอีกนะฮะเขาเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษนะฮะมีเสน่ห์มากๆคือหล่อจนถึงขนาดที่ว่าพวกนางฟ้านะฮะตกสวรรค์หลายคนมาด้วยฝีมือเขาเนี่ยเยอะมากนะฮะซึ่งถ้าหากให้ผมเดานะฮะลิลิธมอนเนี่ยเคยเป็นโอฟานิมอนมาก่อนนะฮะน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกเขาล่อลวงให้กลายมาเป็นลิลิธมอนนะฮะเสน่ห์แรงฮะทำให้นางฟ้าตกสวรรค์ได้เนี่ยและเขาก็เป็นคนที่รู้ความลับเกี่ยวกับ Dead X Evolution ด้วยนะฮะ Dead X Evolution คืออะไรอันนี้คุณต้องไปดูในภาค X Evolution นะฮะถ้าหากใครรู้จัก Dead X Dolugemon ก็นั่นแหละฮะคือการวิวัฒนาการด้วย Dead X Evolution หรือว่าการวิวัฒนาการจากความตายนะฮะแต่ผมจะยังไม่ขอพูดเรื่องนี้ให้ละเอียดนะฮะเอาไว้ถ้าหากใครอยากรู้เดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังทีหลังถือว่านะฮะนี่ก็เป็นเบื้องต้นของ Dark Area ที่ผมเกริ่นให้รู้นะฮะว่าที่นี่มันเถื่อนอยู่ไม่ได้นะฮะคือแบบคนไม่เก่งจริงอยู่ที่นี่ไม่ได้ทีนี้ทุกคนมีพื้นฐานแล้วจะได้ฟังเรื่องต่อไปนี้อย่างมีอรรถรสยิ่งขึ้นนะฮะเรามาเริ่มจากคนแรกของเราในบาป7ประการเลยนั่นก็คือลิลิธมอนนะฮะลิลิธมอนคือดิจิมอนล่างสุดยอดที่ว่ากันว่าคือโอฟานิมอนที่ตกสวรรค์ไปแล้วนะฮะเธอคือตัวแทนแห่งบาปไม่ต้องสงสัยฮะทุกคนไม่จำเป็นต้องเดาเลยว่าบาปอะไรตันหาฮะเพราะว่าด้วยหุ่นที่ดีของเธอนะฮะดึงดังแล้วก็ปึงปังนะฮะทำให้ดิจิมอนสายหื่นหลายตัวเนี่ยยอมมาเป็นขี้ข้าให้เธอไม่น้อยนะฮะแต่ว่าถึงเธอจะงดงามนะฮะแต่เธอก็มีฝีมือที่ร้ายกาจนะและมีนิสัยที่ชอบคนเลวเกลียดคนดีนะอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะฮะถ้าหากอยากจะจีบเธอนั้นต้องเป็นแบดบอยนะฮะเป็นคนดีเธอไม่รับนะฮะถ้าไม้ตายของเธอก็คือแฟนทอมเพนที่แบบว่าศัตรูที่โดนไปแล้วนะฮะต่อให้ตายไปก็ยังเจ็บปวดอยู่ดีเป็นท่าที่โหดร้ายมากเลยนะโอเคพวก7บาปนะฮะเอาเป็นว่าตัวจริงเนี่ยอาจจะไม่เคยปรากฏตัวในเวอร์ชั่นของอนิเมะเลยนะฮะแต่ถึงกระนั้นก็ตามเพราะว่ามันมีสปีชีส์เดียวกันปรากฏตัวจนครบนะฮะก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆ ยกตัวอย่างละกัน
โอเคเริ่มจากลิลิธนี่แหละก็คือเธอเนี่ยปรากฏตัวในภาค Cross Wars นะฮะเธอมีบทบาทเยอะอยู่ทีเดียวเพราะว่าเป็นถึง1ใน3แม่ทัพของบากุระนะฮะนอกเหนือจากนี้นะฮะเธอก็ยังตามป่วนพวกไทกิที่เป็นตัวเอกอยู่บ่อยครั้งในช่วงต้นนะฮะทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวนะฮะมันต้องมีอะไรดึงดังปึ๋งปังเสมอจนผมสงสัยว่าเฮ้ยนี่มันการ์ตูนเด็กจริงเหรอวะส่วนผลงานเด็ดๆของเธอก็จะประมาณนี้นะฮะเธอเป็นคนที่ทำให้บาอัลมอนบาดเจ็บสาหัสด้วยนาซาเนลนะฮะแต่ก็เพราะว่าการช่วยเหลือจากไทกินะฮะทำให้บาอัลมอนที่ตายไปแล้วนะฮะเกิดใหม่กลายเป็นเบลเซมอนนะฮะซึ่งเบลเซมอนตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยพูดในช่วงของเบลเซมอนเหมือนกันเพราะว่าเบลเซมอนก็เป็น1ใน7บาปนะฮะโอเคกลับมาเข้าเรื่องของลิลิธมอนกันต่อแต่หลังจากนั้นนะฮะบทของเธอคืออนาถมากทำงานพลาดเอ่ยถูกพักงานเอ่ยแถมพอกลับมาทำงานนะฮะถูกลดระดับจากแม่ทัพกลายเป็นเบย์ให้กับดาร์คไนมอนแถมเจอเบลเซมอนนั่นแหละฮะกับเมอร์วามอนเนี่ยคือจีบกันต่อหน้าต่อตานะฮะคือมันรับไม่ได้จนลูกน้องตัวเองยังบอกเลยว่าโอ้โหครับท่านลิลิธมอนท่านขึ้นคานไปนานแล้วนะครับคือแบบโอ้โหมากอยากจะตบเกียนเบลเซมอนที่แบบมาหวานกันใส่หน้านะฮะแต่ไม่ใช่ฮะดันโดนตบเองแพ้เกือบตายอโพโลมอนด้านมืดก็เลยแบบสงสารว่ะโอเคเดี๋ยวให้โอกาสละกันก็เลยจับลิลิธมอนนะฮะมารวมร่างกับบลาสมอนเพื่อไปแก้มือนะฮะแต่ก็โดนชาวมอนครอสเซเว่นแล้วก็เบลเซมอนตบจนตายจริงๆไปเลยฮะทีนี้ถือว่าชีวิตหล่อนอนาถมากที่ต้องมาตายทั้งๆที่ยังไม่ลงคานแบบนี้นะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับกับประวัติของ7 Great Demon Lord หรือว่า7บาปในพาร์ทที่1นะฮะเป็นยังไงกันบ้างถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะหากไม่ชอบก็อย่าลืมกดดิสไลค์หรือว่าถ้าหากอยากจะติดตามผลงานชิ้นต่อๆไปของผมก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะหรือว่าถ้าหากอยากจะแบ่งปันผลงานชิ้นนี้ของผมให้คนอื่นได้ดูก็กดแชร์ไปได้เลยนะฮะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะมีอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปแล้วก็ใน7 Great Demon Lord ในพาร์ทที่2คงออกมาในไวๆนี้แหละฮะไม่มีดีเลย์แน่นอนโอเคไม่มีอะไรจะฝากละสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุข